อิคาริเกนโดพ่อของอิคาริชินจิอายุ48ปีส่วนสูงจากที่ประเมินก็น่าจะเกิน185เซนรูปลักษณ์ก็ดูเข้มงวดไว้คราวแล้วก็ใส่แว่นกันแดดอยู่ตลอดเวลาแถมยังเชี่ยวชาญในการเอามือมาประสานกันเวลานั่งอยู่บนโต๊ะอีกด้วยจนอาจจะทำให้คนเห็นแล้วต้องตกใจว่าเฮ้ยนี่พ่อของชินจิจริงๆเหรอโดยนิสัยของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่เงียบขรึมไม่ค่อยพูดแต่ก็มีความสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ก็คือเป็นคนเก่งนั่นแหละแต่ทว่าความสัมพันธ์ของเกนโดกับชินจินั้นน่ะแย่มากเลยทีเดียวถ้าจากมุมมองคนทั่วไปแทนที่เกนโดจะได้รับเรตติ้งว่าเป็นคนเท่แต่กลับไปโดดเด่นในเรตติ้งว่าเป็นพ่อที่สารเลวมากกว่าและหลายคนที่ดูก็คงคิดเหมือนกันว่าเกนโดเป็นพ่อที่แย่มากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อนิเมะโดยเกนโดนั้นน่ะเขาก็เป็นถึงผู้บัญชาการของเนิร์ฟแน่นอนว่าเบื้องหลังขององค์กรเนิร์ฟที่ต่อสู้กับเทวทูตนั้นเพราะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนามนุษยชาติและเกนโดก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของแผนการนั้นแต่อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ที่แท้จริงของเกนโดนั้นเขาต้องการให้แผนพัฒนามนุษยชาติอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเองเพื่อที่จะได้ไปพบเมียตัวเองอย่างอิคาริยุยที่ผสานเข้ากับเอวาโสนหนึ่งไปแล้วสรุปก็คือเกนโดนั้นในการจะเป็นผู้บัญชาการของเนิร์ฟเอ่ยแซงทำตามแผนของเซเล่นั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะเขาต้องการได้พบภรรยาสุดที่รักอย่างอิคาริยุยอีกครั้งด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกนโดเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากทีเดียวคือเราสามารถมองเขาเป็นคนที่มีคำพูดและการกระทำที่คล้ายคลึงกับพวกไซโคพาธซึ่งเป็นโรคทางจิตประเภทหนึ่งที่พบได้ในกลุ่มของพวกฆาตกรฆ่าคนและแม้แต่จะมองว่าเกนโดเป็นคนลุงขี้เหงาคนหนึ่งก็ได้เช่นกันงั้นก่อนอื่นเรามาพูดถึงเกนโดในแง่ไซโคพาธกันก่อนนะฮะโดยเกนโดนั้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมและเพื่อเป้าหมายเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างโดยไม่สนใจวิธีการเพื่อที่จะได้พบยูอีกครั้งเขายินดีที่จะก่อวินาศกรรมฆาตกรรมและทรยศคนอื่นอย่างไม่ลังเลขออธิบายถึงสถานะไซโคพาธนิดนึงแบบย่อๆโดยคนที่เป็นไซโคพาธนั้นน่ะจะมีความผิดปกติทางสมองเพราะส่วนเล็กๆในสมองที่ชื่อว่าอะมิกดาลาจะทำงานผิดปกติจึงทำให้มีความกลัวน้อยกว่าคนทั่วไปรวมถึงสมองส่วนหน้าที่ชื่อว่าพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์เนี่ยก็ทำงานน้อยกว่าปกติจึงทำให้ขาดความเมตตาต่อคนอื่นแล้วพอทั้งไม่กลัวแล้วไม่เมตตาเนี่ยก็สามารถทำให้เขาอะทำอะไรก็ได้ที่คนทั่วไปไม่กล้าทำและลองเอาอุปนิสัยเนี่ยมาเทียบกับเกนโดแล้วก็เรียกว่าทั้งเรื่องเอวาเนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นเกนโดแสดงอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเขาคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นเลยแม้แต่ลูกชายตัวเองเขาก็ยังโชว์ความเมตตาออกมาน้อยมากแล้วก็ไม่ยอมให้อภัยคนอื่นด้วยอย่างตอนแรกเลยที่อยู่ดีๆก็เรียกชินจิลูกตัวเองที่ไม่เคยสนใจใยดีมาขับหุ่นยนต์แล้วก็สู้กับเทวทูตโดยไม่อธิบายอะไรสักคำสั่งอย่างเดียวแถมพอชินจิแสดงท่าทีกังวลและหวาดกลัวเขาก็พูดอย่างเย็นชาว่าโนรุนาระฮายักชิโร่เดนะเคเรบะคาเอะหรือแม้แต่ตอนที่สั่งให้ชินจิโจมตีเอวา03ที่ในรีวิวมีอาสึกะครับในตอนทีวีก็มีโทจิครับเกนโดก็พูดแบบหน้าตาเฉยว่าอีกฝั่งคือเทวทูตนะทั้งที่ก็รู้ว่าข้างในคือเพื่อนของชินจิพอชินจิปฏิเสธเขาก็สั่งให้ใช้ดัมมี่ปาร์คให้ชินจิต้องเห็นอาสึกะหรือโทจิถูกจัดการต่อหน้าต่อตาตัวเองโดยคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของคนที่เป็นไซโคพาธเนี่ยจะไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นคือรู้แหละว่าความรู้สึกของคนอื่นเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่แคร์แล้วก็ไม่เมตตาต่ออีกฝั่งด้วยและนอกจากนี้เกนโดยังเป็นคนที่แสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองอย่างไร้ความปราณีอ้างอิงจากคุณเควินดัตตันนักจิตวิทยาชาวอังกฤษเขาได้บอกไว้ว่านิสัยอย่างหนึ่งของคนที่เป็นไซโคพาธเนี่ยจะเป็นคนที่หาผลประโยชน์เพื่อตัวเองอย่างเลือดเย็นเรียกว่าทุกๆอย่างนั้นจะต้องเอาความต้องการของตัวเองขึ้นเป็นอันดับหนึ่งและด้วยเหตุนั้นจึงทำให้คนที่เป็นไซโคพาธเนี่ยสามารถทำสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมหรือไร้ความปรานีได้อย่างไม่ลังเลสิ่งที่เกนโดทำมาตั้งแต่ต้นนั้นไม่ได้จะทำอะไรเพื่อมนุษยชาติเลยเขายอมจะสละคนทั้งโลกด้วยแผนพัฒนามนุษยชาติเพื่อจะได้กลับไปพบเมียอย่างยูอีกครั้งเพราะฉะนั้นสำหรับเกนโดแล้วมนุษยชาติทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องรองส่วนลูกชายตัวเองอย่างชินจิก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนเศษขยะที่สามารถพูดได้ว่าถ้าใช้งานไม่ได้ก็ทิ้งมันไปซะอาสึกะที่อยู่ในสภาพที่ขับเอวาไม่ได้แล้วเขาก็เอาไปเป็นเหยื่อล่อจนทำให้สตาฟของเนิร์ฟก็รู้สึกผิดหวังในการตัดสินใจแบบนั้นอีกทั้งเกนโดเนี่ยก็ทรยศและหักหลังทุกคนจะทั้งเซเล่หรือแม้แต่ชู้รักอย่างริซุโกะเนี่ยก็สามารถยิงทิ้งได้ทันทีมีเพียงแค่อายานามิเรร่างโคลนของเมียตัวเองเท่านั้นที่เกนโดแสดงความรักให้เป็นพิเศษเพื่ออิคาริยุยเพียงคนเดียวสามารถทำให้เกนโดแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองได้ขนาดนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของไซโคพาธเลยและเกนโดเนี่ยยังเป็นคนที่ใจเย็นสงบนิ่งตลอดเวลาไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนเกนโดก็ไม่หวั่นไหวเลยแถมยังตัดสินใจได้อย่างใจเย็นโดยไม่มีลังเลแม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการต่อสู้กับเทวทูตอย่างตอนที่ต่อสู้กับเทวทูตเซลูเอลในฐานเนิร์ฟที่แขนเอวาโดนบอมจนขาดกระเด็นเกนโดก็ยืนดูข้างๆอย่างนิ่งเฉยทั้งที่ตัวอาบไปด้วยเลือดแต่เขาก็ไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวหรือต่อให้ถูกล้อมรอบด้วยหัวหน้าอย่างเซเล่เกนโดก็ไม่มีท่าทางที่หงุดหงิดหรืออะไรเลยเรียกว่าสภาพจิตใจด้านนี้ของเกนโดเนี่ยเป็นนิสัยที่น่าเรียนแบบเอามากๆเลยล่ะ
ซึ่งคนที่เป็นไซโคพาธนั่นน่ะก้อนในสมองที่ชื่ออะมิกดาลาจะทำงานผิดปกติจึงทำให้พวกเขาอ่ะแทบไม่มีความกลัวหรือความวิตกกังวลไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนและสำหรับเกนโดที่การแสดงอีโมชันของเขาอ่ะราวกับตายไปแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของไซโคพาธเช่นกันแต่อย่าเข้าใจผิดว่าคนที่ใจเย็นสงบนิ่งได้อ่ะจะเท่ากับว่าเป็นไซโคพาธเพียงแต่มันอ่ะเป็นหนึ่งในบุคลิกที่พบได้เยอะมากในกลุ่มของพวกไซโคพาธคำว่าไซโคพาธนะฮะมักจะมีอิมเมจว่าเป็นพวกฆาตกรโรคจิตแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยพวกนักธุรกิจใหญ่โตหมอทนายความผู้นำทั้งหลายเนี่ยก็มีความเป็นไซโคพาธเช่นกันและคนที่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยสำหรับเกนโดแล้วมองในอีกมุมนึงเนี่ยเขาอาจจะเป็นไซโคพาธแต่อีกมุมเนี่ยเขาก็เป็นชายที่ประสบความสำเร็จในอะไรหลายๆอย่างเช่นกันและทีนี้ถ้าเกิดลองมองเกนโดในอีกมุมล่ะเป็นมุมที่เขาเป็นแค่ลุงขี้เหงาธรรมดาคนนึงเป็นผู้ชายธรรมดาคนนึงล่ะสาเหตุหลักๆที่เกนโดถูกคนเกลียดนั้นมาจากสิ่งที่เขาปฏิบัติกับชินจิไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ที่อยู่ดีๆก็เรียกชินจิมาทันทีโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็ให้ขับหุ่นเลยรวมถึงอะไรอีกหลายๆเหตุการณ์เนี่ยที่จากมุมมองคนดูแล้วก็เหมือนเขาปฏิบัติกับลูกตัวเองราวกับเป็นแค่เครื่องมือจึงช่วยไม่ได้ที่เขาจะถูกตาหน้าว่าเป็นผู้ปกครองที่แย่แต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนเกนโดก็ทำทุกอย่างเพื่อจะไปพบกับยูอิแม้จะเป็นเพียงแค่วิเดียวก็ยังดีเพราะฉะนั้นถ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็ต้องถือว่าเกนโดเนี่ยเป็นคนที่มีพลังมหาศาลที่จะสามารถโฟกัสไปที่เป้าหมายเพียงอย่างเดียวได้โดยปกติแล้วมนุษย์มักจะกระจายความรู้สึกไปตามสิ่งต่างๆและไม่สามารถมุ่งเน้นแบบอุทิศตนไปที่จุดๆเดียวได้แต่ถ้าเมื่อใดหากมนุษย์มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและมีเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างน้อยๆก็พอมั่นใจได้ว่ามนุษย์คนนั้นน่ะจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้คือมันคงไม่ได้บรรลุได้ชัวร์ 100% หรอกแต่เพียงแค่คุณน่ะสามารถโฟกัสไปที่เป้าหมายให้ได้มากที่สุดคุณก็จะสามารถกำจัดความคิดที่ไม่จำเป็นและมีความเฉียบแหลมในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเกนโดก็คือถ้าตัดเรื่องศีลธรรมออกไปเราควรจะเรียนรู้วิธีดำเนินการให้สั้นที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้อย่างเขาเกนโดนั้นหมกมุ่นกับยูอิอย่างไม่ลดละถ้ามองจากมุมมองกลางๆแน่นอนว่าสิ่งที่เกนโดทำนั้นน่ะดูไม่ดีแต่ถ้าให้คาดเดาแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่วัยเด็กของเกนโดนั้นน่ะก็เป็นคนที่ไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่แล้วก็คงเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยคล้ายๆชินจิคือก่อนที่เกนโดจะมาเจอยูอิเขามีนิสัยที่ดักดักมืดมนพอสมควรและด้วยการที่เกนโดเป็นแบบนั้นอิคาริยูที่เข้ามาในชีวิตของเขาก็เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตให้กับเกนโดและการที่เสียยูอิไปก็ไม่ต่างอะไรกับการเสียตัวเองไปเมื่อลองคิดในมุมนี้ถ้าเราเป็นคนธรรมดาและต้องเจอเหตุการณ์ที่เสียยูอิไปเหมือนกับเกนโดเราอาจจะอยากคิดฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ไม่มีแรงจูงใจในการจะทำอะไรสักอย่างก็เป็นได้และถ้าเกิดต้องอยู่ในสภาวะที่สิ้นหวังแบบนั้นอยู่ดีๆก็มีหนทางที่คุณจะได้กลับไปพบกับคนรักของคุณอีกครั้งคิดว่าหลายๆคนก็เลือกที่จะลองทำมันอย่างแน่นอนสำหรับเกนโดแล้วสิ่งที่เขาทำล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติก็จริงแต่ความรู้สึกพื้นฐานแล้วเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปที่มักจะตัดสินใจอะไรที่ผิวเผินอย่างง่ายดายแล้วก็สร้างปัญหาที่ไม่จำเป็นอย่างใหญ่โตอยู่บ่อยๆและถ้าพูดถึงฐานะพ่อของเกนโดที่มีต่อชินจิล่ะแน่นอนว่าเขาถูกตั้งสมญานามว่าเป็นพ่อที่สารเลวที่สุดแต่ถ้าเกนโดมีวัยเด็กที่ไม่โสภาแล้วก็ไม่แปลกที่เกนโดจะไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับลูกชายของเขาอย่างชินจิว่าจะต้องทำอย่างไรต่อให้เกนโดไม่อยากทำอะไรที่มันหนักหน่วงแต่มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ของคนที่มีเบสพื้นฐานเป็นแบบพ่อแม่ไม่มอบความรักให้เขาก็ย่อมไม่มีตัวอย่างที่จะปฏิบัติต่อลูกของพวกเขาเองอีกทีนึงมีตัวอย่างมากมายในสังคมนะฮะที่เด็กที่ถูกพ่อแม่ทารุณกรรมในวัยเด็กพอเด็กคนนั้นโตขึ้นเป็นผู้ปกครองอีกทีพวกเขาก็จะกลายเป็นพ่อแม่ที่ทารุณกรรมลูกตัวเองอีกทีนึงถ้าลูกมีอาการทางจิตก็มักจะพบว่าผู้ปกครองก็มีอาการทางจิตเช่นกันจึงทำให้บางทีอาจจะพูดได้ว่าการกระทำทั้งหมดของเกนโดไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของตัวเองมีคุณพ่อในโลกจริงมากมายที่ไม่มีเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับลูกแล้วก็ทำให้พวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกตัวเองอย่างไรหรือถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเกนโดก็อาจจะเป็นพ่อประเภทพ่อก็คือพ่อไม่ใช่แม่คนที่สองคือเป็นแนวทางการเลี้ยงลูกที่ผลักดันลูกออกไปเพื่อที่ลูกๆจะได้โตด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะฉะนั้นเกนโดก็คงจะไม่เปลี่ยนทัศนคติที่เย็นชาของเขาอย่างเด็ดขาดมนุษย์ทุกคนนั้นสภาพแวดล้อมที่เติบโตและถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่นั้นจะมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เว้นแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่พิเศษออกไปเช่นเราก็มองออกได้ว่าชินจิก็ไม่ได้เหมือนพ่อเขาทุกอย่างไปหมดและถ้ามองเกนโดในฐานะผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งล่ะสำหรับเกนโดแล้วยูอิคือเหนือกว่ามนุษยชาติทั้งหมดต่อให้วิธีที่จะไปหายูอิได้นั้นต้องเสียสละมนุษย์ทั้งหมดซึ่งเป็นวิธีที่บิดเบี้ยวแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อยูอิก็ถือว่าแรงกล้ามากแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเกนโดและยูอิใช้ชีวิตราวกับครอบครัวปกติทั่วไปเกนโดจะเก็บความรู้สึกแรงกล้าของเขาที่มีต่อยูอิไปได้ตลอดต่อไปเรื่อยๆหรือไม่
มีคำกล่าวคำหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์จะมีความรู้สึกกับการขาดทุนมากกว่าการได้กำไรเช่นสมมติว่าเราจะให้เงินคนๆหนึ่งเงิน 10,000 บาทระหว่างเราพูดว่าอ่ะให้ 10,000 นะกับอีกประโยคพูดว่าให้ 20,000 แต่ขอลดลงเหลือ 10,000 นะเชื่อว่าประโยคหลังจะทำให้คนฟังรู้สึกแย่แน่ๆดังนั้นถ้าเกิดลองเทียบกับเกนโดถ้าอยู่ยังมีชีวิตอยู่เขาอาจจะไม่มีแรงผลักดันให้กลายเป็นคนแบบนี้แต่มันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เขาจะไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่ออยู่เช่นกันแต่พอเป็นอย่างที่เนื้อเรื่องเป็นอยู่สำหรับเกนโดแล้วแด่ยูยูผู้ไม่มีวันกลับมาความทรงจำที่ดีที่เคยมีระหว่างกันและกันจะถูกเน้นย้ำให้เติบโตขึ้นแต่ก็ไม่สามารถส่งมอบไปหากันได้แล้วมันก็คงสร้างความเจ็บปวดในใจของเกนโดมากแต่พอรู้ว่าพอจะมีหนทางให้ได้ไปพบเจอเธออีกครั้งเกนโดก็ไม่ลังเลที่จะสละทุกอย่างเพื่อไปเจอเธอเพราะสำหรับคนที่มีสภาวะสิ้นหวังจะมีความคิดที่ว่าถ้าไม่ยึดมั่นในความหวังก็จะมีชีวิตต่อไปไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ความรักเท่านั้นแต่อีโก้หรืออัตตาก็เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้ในโลกความจริงในหลายๆครั้งการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายโดยไม่สนใจสิ่งอื่นขาดความใจเย็นในการตัดสินใจสิ่งที่ได้รับกลับมามักจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นและอาจจะสูญเสียสิ่งต่างๆไปมากกว่าที่คิดอิคาริเกนโดนั้นถึงจะวางแผนในสเกลระดับเสียคนทั้งโลกแต่เขาก็เป็นคุณลุงที่เหงาคนนึงที่ถูกอารมณ์นำพาไปและทุกคนในโลกความเป็นจริงเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นเหมือนเกนโดได้โดยเฉพาะถ้าต้องโตมาในสภาพแวดล้อมที่เหมือนเกนโดหรือต้องสูญเสียคนรักไปอย่างเขาถ้ามองมุมนี้เกนโดก็ไม่ได้เหมือนมนุษย์เครื่องจักรไร้อารมณ์แต่อย่างใดเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษที่เราน่าจะเคยได้พบในชีวิตประจำวันสุดท้ายนี้คุณจะมองว่าอิคาริเกนโดเป็นคุณพ่อที่สารเลวโรคจิตที่ทำทุกๆอย่างเพื่อตัวเองหรือจะมองว่าเขาเป็นตาลุงธรรมดาธรรมดาคนนึงที่ทำเรื่องแย่ๆเหมือนคนทั่วไปและก็เป็นคุณพ่อที่ไม่รู้ว่าจะรับมือกับลูกตัวเองยังไงซึ่งอาจจะมาจากผลพวงชีวิตในวัยเด็กของเขาก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกมองแบบไหนแต่สิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือคนที่เป็นผู้ปกครองควรจะให้ความใส่ใจกับลูกตัวเองเพื่อที่อย่างน้อยเขาจะไม่เติบโตไปเป็นคนที่มีสภาวะจิตใจที่เลวร้ายซึ่งอาจจะนำไปสู่อนาคตหรือสังคมที่เลวร้ายก็เป็นได้